สวัสดีค่ะวันนี้เรามาในรูปแบบที่แบบดูแปลกๆไปเนาะคือวันนี้จะมาแนะนำแล้วมาพูดคุยอะไรนิดหน่อยเท่านั้นเองสั้นๆมั้งก็คือมันมีสิ่งหนึ่งที่เราได้เพิ่งลองทำไปเมื่อไม่นานมานี้แต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งนี้มันเป็นอะไรที่มีมาสักพักใหญ่แล้วแหละก็คือ Spark AR Studio นั่นเองหลายๆคนก็ได้ทำฟิลเตอร์ IG เป็นของตัวเองใช่ไหมเราอ่ะเหมือนเราอ่ะจะโหลดมาตั้งแต่แบบเดือนที่แล้วอ่ะแล้วเราล็อกอินเข้าไม่ได้เพราะว่ามันต้องยืนยัน2ชั้นใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็แบบเหมือนมันจะต้องมีรหัสอะไรสักอย่างพาสเวิร์ดอะไรสักอย่างอ่ะที่แบบจะส่งมาให้เรายืนยันเข้าแล้วตอนนั้นมันเหมือนมันอ๋องอ่ะมันก็เลยพาสเวิร์ดมันก็เลยไม่ส่งมาเราก็เลยล็อกอินยังไม่ได้แล้วเราก็เพิ่งล็อกอินได้เมื่อประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนมาที่เราทำลงไปแล้ว1อันก็คือฟิลเตอร์ IG ที่เป็นจะเลิกติ่งหรือว่า stop ติ่งนั่นเองแล้วเมื่อเช้าเราส่งไปให้เขาส่งไปให้ทาง Facebook proof อีก3ตัวส่งไปตอนเช้าประมาณแบบไม่เกิน10นาทีอะคือ proof หมดเลยทั้ง3อันคือแบบยิ่งกว่า one night miracle อีกอะคืออันแรกที่เราส่งไปอะ stop ติ่งอะใช้เวลาประมาณ2วันได้มั้งแล้วก็แบบส่งมาบอกว่าแก้นะแก้ปกนะเพราะว่าปกมันมีคำเดียวกับชื่อเอฟเฟกต์ซึ่งเขาไม่ให้มีชื่อซึ่งเขาไม่ให้รูปปกอะมีชื่อเดียวกับชื่อเอฟเฟกต์ก็เลยไปเปลี่ยนก็ใช้เวลาประมาณวันนึงมั้งแล้วก็พรูฟผ่านซึ่งก็กลายเป็นว่าตอนนี้วิวมีฟิลเตอร์ IG อยู่ทั้งหมด4ตัวนอกจาก stop ติ่งแล้วอีก3อันที่ทำขึ้นมาก็คือทำตามเมนของเรานั่นเองเพราะว่าแบบเหมือนแบบเราก็ทำตามความชอบของเราก่อนเนาะซึ่งในอนาคตเราตั้งใจว่าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Spark AR เพิ่มขึ้นเพราะว่ายากมากจริงๆนะเราก็เรียนรู้จากแบบที่เขาสอนใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรายังทำได้แค่แบบบนหน้าธรรมดาเดี๋ยวเราจะไปลองทำที่มันแบบอยู่บนหัวอะไรเงี้ยซึ่งแบบยังไม่ได้ศึกษาเองก็คือทำที่มันอยู่ตรงนี้ไปก่อนแล้วก็มีตรงแก้มก็เข้าไปที่ IG review จุด underscoreLEVIEW จุดแล้วก็ underscore แล้วก็เข้าไปกดตรงก็คือหน้าโปรไฟล์แล้วใช่ไหมก็เข้าไปกดตรงที่เป็นรูปหน้าคนแล้วก็มีวิ่งวิ่งบลิ้งบลิ้งนั่นแหละก็จะมีฟิลเตอร์ IG ของเราอยู่4อันซึ่งอันแรกที่เราทำมาอยู่ตรงหัวแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันที่อีก3อันที่เหลือเราก็เลยทำให้มีแค่ตรงแก้มเท่านั้นซึ่ง3อันก็คืออันแรกเป็น My Baby Qualin ก็คือทำสำหรับคนที่รักควาลินนั่นเองอันที่2ก็คืออันที่2ชื่อว่า I like orange and blue ก็คือเป็นของคุณวูดนั่นเองก็คือโชซึงยอนไม่ใช่อะไรคุณวูดอาจจะไม่รู้จักอะไรเงี้ยส่วนอันที่3ก็คือวีและคุณ2พี่น้องคือชื่อแบบไม่รู้อยู่ดีก็นึกชื่อนี้ขึ้นมาได้ก็เป็นวีวีกับเซคูนที่เป็นแบบว่าเป็นลูกเจี๊ยบแต่ว่าเป็นหน้าเซคูนอะไรเงี้ยแล้วครั้งนี้ก็เป็นวีวีตัวใหญ่มากจ้าซึ่งก็พยายามวาดให้เหมือนที่สุดแล้วอ่ะมันก็ได้ประมาณนั้นแหละก็ลองเล่นกันดูแล้วกันนะคะซึ่งในอนาคตถ้าสมมติวีสามารถเรียนรู้หรือว่าทำอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกก็ติดตามใน IG ก็ได้เราไม่แน่ใจว่าเราจะมาฝากไว้ในนี้อีกหรือเปล่าแต่ว่าก็ณตอนนี้มีอยู่4ฟิลเตอร์ก็ไปลองเล่นถ้าแบบใครเมนตรงกับเราก็ไปเล่นกันเนาะแล้วก็จะเลิกติ่งเราคิดว่าแบบทุกคนแบบสามารถเล่นได้ถามว่าแบบจะมีฟิลเตอร์อื่นที่แบบเกี่ยวกับอย่างอื่นบ้างไหมยังไม่มีความคิดอย่างนั้นนะอาจจะเป็นแบบสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้วิวก็อยากทำให้มันเป็นในแนวติ่งอะไรงี้ไปก่อนซึ่งในหัวก็มีคิดอันอื่นไว้อยู่นะแต่ว่ายังไม่ทำเอาเสียนี้ก่อนอะไรเงี้ยอาจจะมีอีกงี้ก็ฝากติดตามไว้ก่อนละกันนะคะสำหรับWalk ก็เดี๋ยวจะมีมาลงอดใจรอไว้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแล้วก็ไปพูดคุยกันใน Facebook IG Fanpage Facebook ก็ได้สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย Enjoy นะคะขอให้เล่นฟิลเตอร์ให้สนุกแล้วก็อยากให้ทำอย่างอื่นก็ลองเมนไว้ก่อนก็ได้เผื่อแบบเราอาจจะเอาไปทำเนาะ